สวัสดีค่ะสพี่นอนจ้ะตอนนี้จีพาพี่นอนมาเก็บผักบุ้งฝรั่งค่ะเมื่อนี้เป็นวันที่2เนาะค่ะเนาะวันอาทิตย์จ้ะวันที่2มาเบิ่งนะคะมันยังเหลืออยู่นะจ๊ะเนาะยังเก็บได้อยู่ปะเก็บต้องการค่ะจะไปแกงส้มจักหน่อยจ้ะนี่จ้ะพี่นอนจะเอาไปแกงส้มจักหน่อยจักหน่อยนี่ค่ะนำซีมาเบิ่งมันกำลังแพงนอเนาะตอนนี้มันเหงาแล้วจ้ะเหงาเรียวเลยค่ะนี่จ้ะยังได้อยู่เปาะเปาะเลยจ้ะข้างในมันเนอะอวบยังไงเริ่มกันยากแล้วจ้ะแต่วันนี้มันยังได้อยู่ก็เลยมาเก็บเอาไปเบิ่งข้างในจักหน่อยจ้ะเอาไปแกงหนึ่งนี่แหละค่ะไปเบิ่งข้างในจักหน่อยเข้าไปฟังเนาะฟังตรงนี้ยังพันได้ออกอยู่เก็บเอาตรงนี้ก็ได้อยู่จ้ะมันมีดอกอ่อนๆอยู่ก็ยังได้อยู่นะนู่นน่ะใหญ่ๆหน่อยจ้ะบางคนกับบ้านหูนะคะรสชาติเปรี้ยวด้วยจ้ะนั่นว่าคือผักบุ้งบานเฮาเด้เขาตั้งซื้อเอาซื้อค่ะแต่ว่าจริงๆมันเป็นเปรี้ยวค่ะก็จะเอาอันอ่อนๆนะได้อยู่ซิมก็ยังได้อยู่ค่ะมันก็เท่านี้แกะได้ดอกสุ่มเลยนี่มันยังได้อยู่เพราะอันนี้มันฟอแล้วค่ะนี่ค่ะมันบวบแล้วเอ้ยมันบวบอันนี้แล้วค่ะมันออกใบละมันบล็อกมันบอลแน่นนะคะพอแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวแกงหนึ่งละนอนหน่อยก็มีอยู่เดี๋ยวกำลังออกจังเสียนอนน้อยๆแบบเนี้ยยังมันได้เหมือดนะคะมันจะออกมาอีกอยู่เพราะว่าทางคนพันได้ออกนะแต่ถ้ามันออกมากมันก็สิบ่อวบแล้วค่ะเพราะว่ามันหล่าแล้วมันหล่าแล้วโอเคป่ะกลับบ้านกันค่ะเอาไปกับเขาอันที่เห็นคนนอนเป็นเก็บตรงเนี้ยจ้ะเป็นเก็บเอากามันเสียเอาไปกับเขาจิ้มก็ยังเอาได้อยู่นะเนี่ยตัวตีพ่อแล้วเก็บยาตะกะแตนไปนั่มจ้ะเดี๋ยวมันจะแก่เนาะตีมักมากินค่ะมันอ่อนมันมั่นดีไหมคะเก็บไปแช่ตู้เย็นไว้ยาทำไหนก็ได้กินย่ำนั่นจ้ะทั้งยาตะกะแตนทั้งนี่ค่ะนี่มันเริ่มจะออกดอกแล้วค่ะมันเริ่มอันนี้เดี๋ยวบานตีปีนี้มันอากาศมันแห้งนะคะมันอันนี้เกินไปเนาะปวกอันนี้มันกระบอมาออกนะคะบัวเฮ็ดปีนี้จะไปตั้งใดสิพี่น้องบอกอยากคิดได้จ้ะพลอมอพลอมใหม่คือกันจะไปตั้งใดบุแต่ว่าคนกับสิตกมากอยู่แต่บนโบว่ามันจะไปตั้งใดเนาะคุยกันเรื่องจะไปเก็บผลไม้ละจ้ะอีกเดือนหน้าก็เก็บแล้วกลางเดือนหน้าถ้ามันฝนตกเห็ดก็จะเริ่มออกนะคะคิดว่าเพราะอากาศมันห่อนปีนี้ยาตะกะแตนงามๆจ้ะ
วยเลยช่วงนี้มาเจ้าเซตคลิปยังพี่น้องเก็บหอยกินได้ก็ตอนนี้ก็บ่ทันอยากกินค่ะบ่รู้ว่าสิกินบ่เฮ็ดคลิปอีหยังให้พี่น้องเบิ่งนะคะถ้าเป็นเฮ็ดนาเฮ็ดมันก็โอเคอยู่เนาะนานี่ค่ะมันแห้งแล้งจอบังเห็ดบางว่านกับบะออกจ้ะพี่น้องสิเบื่อตีแล้วค่ะเก็บแต่หอยให้เบิ่งเนาะยามนี้ก็เก็บแต่หอยเก็บแต่หอยแล้วก็สิว่าแต่ก็แล้วอีกหน่อยหมากใหม่ก็ออกแล้วจ้ะนี่เริ่มออกดอกแล้วสตรอเบอรี่ปงสตรอเบอรี่ป่าจ้ะจะออกแล้วมันงามซะจริงๆงามจนไม่อยากพานเลยค่ะมองมีกับมีมองบ่มีบ่มีได้นี่จ้ะพักอันนี้มันตีเก็บไปตีว่าจะไปให้พี่เพิ่นตีเพิ่นกินหมดแล้วจ้ะกินกับหยังก็แซ่บเนาะตีต้มใช้มะม่ายังแซ่บเลยจ้ะมันก็จังถั่วนะจ้ะมันกินก็คือกินถั่วงามซะจริงๆความสุขของตีพี่น้องเอ้ยมันผ่อนคลายได้ดีนะคะเพราะว่าอยู่บ้านนั่นเสียมบ้านก็ยังพังอยู่มันก็ยันเครียดนั่นแหละเรื่องบ้านนอกนั้นอะไรสิเหลียวสิตัวนั่นสินะวันนี้พอได้ออกมาสิเฮาก็แล้วมันผ่อนคลายดีจ้ะไม่รู้ว่าเขาใช้พ่อใหญ่จ้างคนหรือว่าเขาสิมาสอมเองกับบ่ฮู้แต่ต้องมีคนมาซอยเกิดว่าเขาหายพญายเฮ็ดเองแต่ต้องมีคนมาซอยเราเพราะว่าเราบ่ไหวดอกจ้ะคนเดียวบ่ไหวแน่นอนเพราะว่าเราเมื่อยเนาะช่วงนี้สวยค่ะช่วงนี้ก็มีพักซ้ำนี่แหละจ้ะพี่น้องพักอื่นก็ไหว้ไปแล้วเนาะพักกุ้งพักกาดก็บริเก็บครับเลยนี่เก็บนิดๆหน่อยๆค่ะที่เอาแต่หยอดมันจะลองไปพันน้ำมันหอยจักหน่อยจ้ะเอาหยอดไปผัดน้ำมันหอยกรอบคักลาบตัวเลยจ้ะจะพี่น้องนี่ซิมได้เนาะมันอีหลีจ้ะผักกาดใบใหญ่จ้ะผักกาดผักกาดปลาจ้ะเดี๋ยวเก็บเห็ดแล้วค่ะพี่น้องเอ้ย
วาดภาพไว้ปีนี้นี่มึงนี่สิตีมาเก็บมือนั่นอยากเก็บเห็ดแล้วมากินเห็ดผึ่งแล้วก็ไปหาเห็ดมะแกงบ่จ้ะแต่ว่าของเต็มทางยางอยู่จ้ะก็เลยหายังบ่พอหรอกค่ะจอนนี่เพิ่นยังพันติดสมเนาะเฮียนก็ซะให้เพิ่นมาเคลียร์ของเพิ่นไปก่อนจ้ะตีค่อยสิได้เฮ็ดข้าวเบิ่งให้พี่น้องเบิ่งกินให้เบิ่งอยู่เนาะแต่บ่ได้เฮ็ดให้เบิ่งนะคะตรงนี้ก็ไปนะคะเนาะอันกระถินมันออกดอกแล้วมันสีเริ่มแกนมันสิบกินบะแสบถ้ากินก็กินประมาณนี้เล็กน้อยนี่จ้ะดอกเพิ่นดูฟันสิงโตฟันสิงโตยังเค้นแห้งงามเป็นหนาพี่น้อยอยากกินเห็ดเพาะเด้ไปพอแล้วจ้ะได้ร้ายแล้วกลับบ้านกันได้แล้วจ้ะเดี๋ยวไปล้างความสะอาดใส่ตู้เย็นใหม่มาที่นี่กินลงไปเราหนึ่งปัดปวดเลยจ้ะมันมันจะเนี่ยไปแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้นะคะน้ำพามาเก็บผักไปไว้กินค่ะเดี๋ยวฝนจะตกเนาะคลิปนี้จะไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะมาจ้าเดี๋ยวตีก็จะทำข้าวสารแล้วก็เอาไปแช่ตู้เลยจ้ะอันนี้ก็เป็นผักเนาะตีเก็บมาจ้ะเลือกไม่เลือกเอาอันนี้ค่ะก็ไปล้างอันนี้ตีจะมาปอกอันนี้ไว้เก็บเข่าเนาะในห้องอันนี้แล้วค่ะตีก็จะเอาตะการมันค่ะใบบ่เอาก็สิลอกมันสิค่ะเอาไปพัดเปรี้ยวหวานก็ได้ค่ะพี่เนาะเออปีนี้บ่ได้กินซุปเลยค่ะแล้วว่าสิเฮ็ดซุปกินดีเนาะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวเนาะซุปก็คือซุปอันนี้แหละค่ะตีสิซุปเออซุปเอาดีกว่าจ้ะนี่ก็ข้าวเหนียวดีกว่าเนาะก็ผักเฮาจ้ะคุยไปที่นี่โหแล้วเอาซุปดีกว่าค่ะซุปก็อร่อยเดี๋ยวตีสิซุปใส่เห็ดจะไปลือหาเห็ดก่อนค่ะเนาะไว้ซุปใส่เห็ดจะประมาณหูเสียหนึ่งค่ะน้ำก็ลงอยู่แต่ว่าแนมเบิ้งว่าสิไปเก็บหอยเอ็นแคร่งหอยข้างก็กินดูแล้วเนาะนั่นยามพี่น้องเบื่อแล้วค่ะเมืองแต่หอยเลยก็เลยเขาปลาเก็บเห็ดเอเก็บผักซะเนาะตอนมันได้หลายก็บ่อยากหรอกค่ะไม่อยากตอนให้มันเสร็จบ่ายแล้วแหละแต่ว่าจริงๆนะฝากทําผลมันก็ยังมีด้วยค่ะแต่ว่าเตี๋ยวมากแค่กินก่อนเราเสียไปเก็บใหม่จ้ะนี่ออกมาในมืดแต่ค่ะมันมันรอฝนปีนี้มันฝนบ่ไข่บ่ไข่เดี๋ยวให้นี่มันขึ้นมามันบ่สมบูรณ์นะมันจอยเนาะเพราะยายไปใส่เนาะนี่เนาะกลับมาบ่เห็นเราจ้ะ
ผักบุ้งเปรี้ยวไปสุบแสบปลาคนก็ไปแกงเทโพแต่ตีเคยเฮ็ดแกงเทโพแล้วก็มันก็โอเคอยู่แต่ว่ามันก็บ่คือจังผักบุ้งบ้านเฮานะคะเนาะว่าไม่กินเขาก็พี่เพิ่นตีเรื่มอย่างหัวบอเพิ่นให้แก้วมานะคะแล้วก็ของอยู่หันเรื่มมากกับนั่นมาแต่โตเลยมันที่เนี่ยตีโอ้ยว่ะแล้วก็เสียไปเห็นแล้วก็เสียว่าพุ้ยห้องผู้ใดเนี่ยเรื่มไปแล้วก็เสียว่าวันวันขายดีปลาดุกฟูตีจ้ะเห็ดปลาดุกฟูแต่ว่าบ่ได้เอาปลาดุกเห็ดเด้อเอาปานทะเลห้าวนี่แหละค่ะเฮ็ดเนาะก็เลยขายดีมาบ้านนะคะแต่รอบหน้าจะลองเฮ็ดใหม่รอบหน้าเฮ็ดแบบใหม่เนาะปลาอย่างอื่นเฮ็ดเบิ่งนั่นลองเบิ่งจ้ะเฮ็ดจ้ะพี่น้องเดี๋ยวสิขอตัวเฮ็ดเนาะค่ะเนาะแต่ว่าตอนเฮ็ดเขาอาจจะบ่ได้เฮ็ดให้พิธีปรุงให้เบิ่งเนาะจะพามากินอยู่ค่ะจะไปเฮ็ดซุปล่ะสรุปแล้วเนาะค่ะไปหาข้าวเหนียวมา1กินกับกุ้ยกับข้าวเจกินผักนําเนาะแต่ว่าเฮาอันเฮ็ดแกงอันนี้มันก็สิบ่ได้กินค่ะบ่ได้กินผักเพราะว่าผักเก็บมาเด้เฮาจะกินกับเนาะค่ะโอเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวตีขออนุญาตเฮ็ดต่อก่อนนะคะน้องนี่ค่ะก็สิเอาหมดนี่แหละเพราะว่าต้มแล้วมันก็สิเหลือน้อยเดียวนะคะเนาะเดี๋ยวเวลามันก็สิดนนี่ค่ะพักตีได้มากค่ะเก็บไปอีกแล้วพี่น้องบางอย่างเราอย่ามันแก่แล้วมันแก่มันสิบ่แซ่บเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะผักบุ้งฝรั่งเอ้ยไม่ใช่ผักงามนะคะเนาะโอ้ยกินปันงัวเป็นควายพี่น้องเอ้ยมันคักแซ่บพร้อมค่ะมันบ่รู้นะมันกินแซ่บนะคะมันอ่อนเนี่ยหวานเป็นจังซี่มันอ่อนเนาะที่ชอบกินนะคะก็เลยไปเก็บอีกจันว่าฝนตกจะไปบ่ได้จังซี่นะคะเราถ้าเกิดว่าเฮาบ่ไปแล้วที่นี่ฝนตกใส่บัดนี้แก่แล้วได้บัดนี้ค่ะออกดอกเลยเด้เดี๋ยวเพิ่นออกดอกสิพาเก็บไปดอกมาเฮ็ดอันกินค่ะให้กับเขาได้อีกคือเก่าเนาะโอเคค่ะพี่น้องคลิปนี้ติดไปแล้วเด้อจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วขอเป็นกำลังใจให้ติดมาโดยตลอดค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย